สวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะคุณพ่อคุณแม่ทั้งมือเก่าและมือใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ Facebook Live ของเพจ Momster นั่นเองค่ะหมอแพทย์หญิงกฤติยาชัยโชติจินดานะคะเป็นกุมารแพทย์สาขาโรคติดเชื้อค่ะตอนนี้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์นะคะโรคโควิด-19 มันคือโรคอะไรบ้านไหนที่มีเด็กเล็กจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็โรคโควิด-19 เนี่ยจะเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะนะเป็นโรคที่ติดเชื้อทางเดินหายใจซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาค่ะจริงๆแล้วไวรัสโคโรนาเนี่ย เรารู้จักกันมาเป็นเวลาแบบประมาณ80กว่าปีแล้วค่ะโดยกลุ่มของไวรัสโคโรนาเนี่ยเขามีสายพันธุ์ประมาณ6สายพันธุ์เดิมนะแต่ว่าตัวของโควิด -19 เนี่ยเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นหาที่ชื่อว่า SARS-CoV-2 นะคะแล้วตัวโควิด -19 เนี่ยที่คุณอ้อถามว่าเด็กๆมีความเสี่ยงแค่ไหนใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วในเด็กเล็กเนี่ยหมออยากเรียนให้ทราบเลยว่าการติดเชื้อเนี่ยมักจะติดเชื้อมาจากผู้ใหญ่ในบ้านคือผู้ใหญ่เอาเชื้อมาฝากเด็กใช่เพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเราไม่ได้ไปข้างนอกเนาะการติดเชื้อเนี่ยก็จะเป็นการที่คุณพ่อคุณแม่ที่ออกไปข้างนอกแล้วก็หรือคนที่ไปทำงานข้างนอกแล้วก็นำเชื้อเนี่ยกลับมาให้ในเด็กเล็กที่อยู่ในบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าลูกในบ้านของเราลูกเล็กเนี่ยก็มีความเสี่ยงในระดับที่เทียบเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ที่ออกไปข้างนอกเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในบ้านเนี่ยเป็นคนนำเชื้อเข้ามานั่นเองถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพอยต์หลักไปที่คนที่ออกไปข้างนอกถูกไหมคะคุณหมอคะใช่เลยค่ะนะคะอาการของเขาเป็นยังไงเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะอาจารย์หมออ๋อสำหรับอาการของเด็กๆนะคะก็คือจริงๆแล้วมันแยกค่อนข้างยากเลยค่ะกับไข้หวัดธรรมดานะคะนะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะไม่มีอาการหรืออาการน้อยถ้ามีอาการก็จะเหมือนไข้หวัดเลยมีอาการไข้ได้มีไอน้ำมูกมีเจ็บคอมีปวดเมื่อยตามตัวหรือบางรายก็จะมีในเรื่องของระบบทางเดินอาหารมีท้องเสียได้ค่ะมีผื่นขึ้นหรืออาจจะมีลักษณะที่ว่าจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสถ้าเขาโตหน่อยเขาอาจจะบอกได้เหมือนอาการก็คล้ายๆผู้ใหญ่แบบเราๆเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเด็กเนี่ยความรุนแรงจะน้อยกว่าโดยที่ส่วนใหญ่ของเด็กเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการน้อยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับเชื้อเข้ามาแล้วเด็กอย่างที่คุณหมอได้บอกไปว่าจริงๆอ่ะอาจจะได้รับเชื้อเข้ามาแล้วแต่ว่าเขาบอกอาการเราไม่ได้นะคะถือว่าอาการเขาค่อนข้างน้อยมากค่อนข้างน้อยนั่นเองนะคะก็เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่รู้ตัวเองว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนำเชื้อโรคเข้ามาฝากลูกเนี่ยต้องคอยสังเกตอาการทั้งของตัวเองแล้วก็ของลูกเราด้วยนะคะแล้วในตัวของการติดเชื้อความรุนแรงในเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันไหมคะจันจริงๆแล้วถ้าเทียบแล้วอะค่ะเด็กอะจะมีความรุนแรงน้อยกว่าผู้ใหญ่มากเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าต้องเขาเรียกอะไรเปรียบเทียบระหว่างโควิด-19กับอย่าง RSV อย่างเงี้ยค่ะ RSV ในเด็กเล็กเนี่ยก็คือทำอันตรายค่อนข้างมากปอดจะมีลักษณะเสี่ยงวีดจะเด็กจะมีหอบเหนื่อยเยอะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยพอติด RSV แล้วเหมือนจะเป็นแค่หวัดตรงกันข้ามกันกับโควิดเลยที่ผู้ใหญ่เนี่ยติดเชื้อแล้วลงปอดอักเสบเยอะมากแต่ในเด็กเนี่ยกลายเป็นว่าวิ่งเล่น เหมือนเป็นหวัดเฉยๆค่ะก็เป็นโชคดีของเด็กที่ตัวโควิด-19 เนี่ยไม่ค่อยได้รุนแรงเหมือนในผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะก่อโรครุนแรงได้ก็มีเช่นกันอย่างเช่นเด็กเล็กมากอายุน้อยกว่า1ปีหรือเด็กที่เขามีโรคประจำตัวค่ะคุณอ้ออย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานแต่เด็กโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังหอบหืดค่ะหรือว่าเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือเป็นเด็กกลุ่มเด็กมะเร็งที่ต้องได้รับยากดภูมิหาเด็กกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคที่รุนแรงแล้วก็ปอดอักเสบได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ค่ะค่ะอย่างที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินข่าวคราวพอสมควรนะคะว่ามีเด็กเล็กติดเชื้อโควิดนะคะอย่างที่เราเคยได้รับข่าวสารกันมาคือมีน้องอายุน้อยถึง2เดือนก็มีใช่ไหมคะอาจารย์ไปถึง1เดือนเลยค่ะก็มีเพราะฉะนั้นนะคะในโลกของโควิดเนี่ยจริงๆสามารถติดได้ในทุกๆช่วงวัยแต่ว่าอาการบ่งชี้อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าอาจจะบ่งชี้แตกต่างจากผู้ใหญ่นะคะความรุนแรงก็อาจจะน้อยกว่าแสดงออกมาน้อยกว่าของผู้ใหญ่ของเรานั่นเองใช่ค่ะนะคะแล้วในตัวของการติดเชื้อโควิดในเด็กเนี่ยค่ะจะมีอาการแตกต่างกับการติดเชื้อในเกี่ยวกับทางเดินหายใจอื่นๆในเด็ก
ไหมคะสังเกตอาการได้ยังไงคะอาจารย์จริงๆบอกยากเลยค่ะบอกยากเลยเหมือนไข้หวัดเลยคือคนไข้เดินมาเนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าอันนี้เป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าเป็นโควิดส่วนใหญ่เราจะอาศัยประวัติจากคนในครอบครัวค่ะว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนมีใครในบ้านป่วยหรือเปล่าที่สงสัยโควิดค่ะแล้วหากน้องมีความเสี่ยงติดเชื้อค่ะอาจารย์ขาแต่ไม่มีอาการล่ะนะคะตรวจหาสารพันธุกรรมของโรคโควิด-19 อย่างไรถ้าสมมติน้องเกิดไม่มีอาการเลยอ๋ออันดับแรกเราต้องประเมินก่อนค่ะคุณอ้อว่าน้องเนี่ยสมมติว่าไปสัมผัสผู้ติดเชื้อมาเนี่ยแล้วเป็นลักษณะเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำค่ะอย่างเช่นคุณพ่อติดคุณแม่ติดคุกคลีกับลูกเองอย่างนี้เสี่ยงสูงต้องมาแล้วล่ะถ้าสมมติว่าเสี่ยงสูงหมอแนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อหาสารพันธุกรรมนะคะตรวจเป็น PCR ของโควิดหาแล้วก็อาจจะต้องถ้าไม่ติดเนี่ยอาจจะต้องกักตัวต่อให้ครบ14วันอันนี้ในตัวของน้องด้วยใช่ไหมคะอันนี้ของน้องใช่เพราะว่าถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหาแต่ว่าถ้าประเมินหมอประเมินแล้วออกแค่สัมผัสเสี่ยงต่ำอันนี้อาจจะไม่ต้องยังไม่ต้องตรวจหาสารพันธุกรรมก็ได้แต่ว่าให้เซลล์ควอรันทีนให้มอนิเตอร์ที่บ้านว่าถ้ามีอาการไข้มีไอน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จำเป็นต้องเข้ามาพบแพทย์แต่ให้สังเกตเป็นระยะเวลา14วันแล้วถ้าสมมุติคุณแม่คุณพ่อหรือคนในบ้านเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อมาข้างนอกแล้วจะต้องมีการแยกไหมคะแยกลูกแยกคุณแม่ไหมคะอย่างกรณีที่แบบนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อเบื้องต้นได้ยังไงบ้างใช่ไหมคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเด็กเล็กอะค่ะเขาจะติดจากคนในบ้านที่ไปข้างนอกมาเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อะค่ะที่ไปข้างนอกจะต้องเคร่งครัดในเรื่องของมาตรการค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่แมสค่ะหมอที่ประสบการณ์มาเนี่ยก็คือจะมีพิตฟอลนิดนึงเวลาที่คุณพ่อแม่ไปทำงานข้างนอกเนี่ยช่วงเวลาที่ทานข้าวนะคะคุณอ้อเราก็จะถอดแมสถูกไหมคะอ๋อใช่ใช่แล้วเราก็จะถอดแมสกินข้าวกับคนในที่ทำงานอันนี้แหละทำให้เป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อแม่เนี่ยได้รับเชื้อแล้วก็เอามาติดลูกน้อยในบ้านค่ะเพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าการทานข้าวเนี่ยอยากให้ทานแยกกันแยกทั้งภาชนะไม่กินข้าวร่วมกันแล้วก็แยกโต๊ะกันเลยรักษาระยะห่างค่ะเพราะว่าจุดตอนทานข้าวเนี่ยเป็นจุดที่เราถอดแมสแล้วมันจะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดสุ่มเสี่ยงที่สุดใช่หรือว่าบางทีคุณพ่อแม่ทำงานในสำนักงานออฟฟิศห้องแอร์ค่ะเราบางทีเราก็อาจจะเผลอถอดแมสบ้างซึ่งในห้องแอร์เนี่ยมันเป็นระบบปิดถ้าเกิดมีคนติดเชื้ออยู่นั้นแล้วเราไม่ได้ใส่หน้ากากเนี่ยก็อาจจะได้รับเชื้อมาเหมือนกันใช่แล้วค่ะนี่แหละหรือจะเป็นในช่วงของการเดินทางด้วยรถปรับอากาศอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้เป็นรถส่วนตัวเนี่ยก็มีความเสี่ยงถ้าเราไม่ได้ใส่แมสตลอดเวลาค่ะก็ตรงเนี้ยอยากจะเน้นให้คุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างเคร่งครัดนิดนึงในเรื่องของการใส่แมสนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แบบล้างมือคลีนร่างกายถอดรองเท้าไว้ข้างนอกค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าไปจับเด็กอย่าเพิ่งทำอะไรให้อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยก่อนถึงจะค่อยเข้ามากอดมาหอมลูกได้ถ้าเกิดลูกของเราเนี่ยมีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดหรือมีความเสี่ยงสูงในการรับเชื้อโควิดเนี่ยเราคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทำยังไงคะอ๋อโอเคถ้าสมมติว่าสัมผัสมาแล้วชัดๆแล้วมีพ่อหรือแม่เป็นในบ้านแล้วอย่างนี้ค่ะก็แนะนำให้เข้ารับการรักษาเนาะค่ะอันดับแรกเนี่ยหมอก็จะประเมินก่อนทั้งการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดนะคะซึ่งจากประวัติทั้งหมดเนี่ยเราก็จะแยกเคสได้มาเป็นเคสเขียวเคสแดงหรือเคสเหลืองะนะคะเพื่อหมอก็จะดูว่าเด็กคนนี้จะสามารถรักษาที่ฮอสพิทอลได้ไหมหรือว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเตียงเราค่อนข้างจำกัดค่ะเนื่องจากคนไข้ค่อนข้างเยอะจริงๆเราก็อยากจะรักษาทุกคนในโรงพยาบาล นะคะแต่ว่าเนื่องจากคนไข้เพิ่มจำนวนขึ้นมาเราเลยต้องมีการคัดแยกคนไข้ออกเป็นสีเขียวแดงเหลือง ค่ะในกลุ่มเด็กเนี่ยก็อาการส่วนใหญ่จะค่อนข้างดีแล้วก็จะได้รับการรักษาที่ฮอสพิทอลหรือถ้าบางบ้านเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของห้องแยกห้องน้ำแยกมีคนส่งอาหารให้อันนี้ก็อาจจะสามารถรักษาเป็นลักษณะโฮมไอโซเลชันก็ยังได้ค่ะอันนี้ต้องให้คุณหมอประเมินเป็นบ้านๆไปว่าจะสามารถรักษาได้ไหมค่ะส่วนเรื่องของการรักษาเนี่ยจริงๆก็คือมียาที่จำเพาะเจาะจงก็คือยาต้านไวรัสที่ชื่อฟาวิพิราเวียนะคะซึ่งเดี๋ยวหมายถึงว่าแพทย์ก็จะพิจารณา
ต่างจ่ายให้ค่ะอันนี้ค่ะส่วนเรื่องการรักษาอื่นๆก็จะเป็นตามอาการอย่างเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ไอละลายเสมหะยาลดน้ำมูกหรือถ้าท้องเสียก็อาจจะมีน้ำเกลือแร่เพิ่มเติมอันนี้ในมุมมองของการใช้ยาฟาวิพิราเวียงที่อาจารย์หมอบอกเมื่อสักครู่เนี่ยแพทย์จะพิจารณาใช้ได้กับตั้งแต่เด็กขึ้นไปเลยเหรอคะใช่ค่ะของเด็กก็จะมีลักษณะเป็นยาน้ำให้ทานได้ค่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ในส่วนตัวของอ้อเลยนะคะเพราะคิดว่าในตัวของตัวยานี้ใช้เฉพาะผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วสามารถใช้ในเด็กได้ด้วยแต่จะเป็นลักษณะของยาที่แตกต่างไปนั่นเองเป็นยาน้ำเป็นยาชนิดเดียวกันค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแบบเป็นยาน้ำเพราะเด็กเขาจะทานเม็ดไม่ได้ใช่ค่ะโอ้อันนี้คุณพ่อคุณแม่หลายบ้านอาจจะยังไม่ทราบเหมือนอ้อด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราทราบแล้วแหละว่าหลังจากที่ลูกของเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อมาจากผู้ป่วยหรือแม้แต่กระทั่งรับเชื้อมาแล้วและไม่แสดงอาการต่างๆนานาในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการกักตัวในเรื่องของการขั้นตอนการรักษาก็จะอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์หมอบอกว่าจริงๆอยากจะรักษาทุกคน ที่ป่วยแต่ว่าด้วยพื้นที่ที่จำกัดจริงๆนะคะเตียงที่จำกัดจริงๆก็จะแบ่งระดับผู้ป่วยไปนะคะบ้านไหนที่พร้อมก็สามารถทำเป็นโฮมไอโซเลชันได้นะคะหรือบ้านไหนที่ไม่พร้อมในเรื่องของบ้านเราก็จะพิจารณาในระดับต่อไปใช่ค่ะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณแม่นะคะสามารถเข้ารับการรักษานะคะลูกได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าลูกเกิดติดเชื้อขึ้นมาสามารถรักษาได้ค่ะคุณแม่ค่ะพูดถึงในเรื่องของวัคซีนบ้างค่ะวัคซีนนะคะโรคโควิด-19 เนี่ยเด็กๆควรฉีดไหมจริงๆถ้าถามหมอเนี่ยหมอแนะนำว่าก็ควรฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่ามันถือเป็นเครื่องมือที่เราจะไว้ป้องกันตัวโควิด-19 ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยก็คืออย.ที่ผ่านอย.แล้วเนี่ยก็คือมีตัวเดียวก็คือของเด็กนะคะจะเป็นวัคซีนในกลุ่มของ mRNA หรือว่าไฟเซอร์ค่ะซึ่งช่วงแรกเนี่ยเขาก็คือจะให้ใช้ในเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นแต่ตอนนี้นี่คือเขาประกาศใหม่แล้วว่าสามารถให้ใช้ในเด็กอายุ12ขึ้นไปที่เป็นเด็กที่ไม่มีโรคประจำตัวหรือเด็กแข็งแรงดีได้เลยคือเป็นการป้องกันได้เลยใช่ค่ะแล้วอายุล่ะคะอันนี้สอบถามเพิ่มเติมเรื่องของอายุของการรับวัคซีนค่ะตอนนี้อายุก็คือเด็ก12ปีขึ้นไปสามารถรับลงทะเบียนรับวัคซีนได้ค่ะโดยจะฉีดเป็นวัคซีนไฟเซอร์2เข็มห่างกันประมาณ3สัปดาห์นะคะค่ะส่วนเด็กที่จะต่ำกว่านั้นใช่ค่ะสำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า12ปีตอนนี้ต้องรอข้อมูลก่อนนะคะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ทำวิจัยกันอยู่แหละค่ะว่าเด็กที่อายุน้อยลงมาเนี่ยจะสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมเพียงแต่ว่าเดี๋ยวพ่อแม่อาจจะต้องอัปเดตข่าวสารนิดนึงหมอเชื่อว่าปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะมีข้อมูลมาแน่นอนน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วล่ะแล้วพูดถึงในช่วงของวัยบ้างค่ะอาจารย์ค่ะอย่างที่บอกว่าการติดเชื้อในเด็กเล็กเด็กโตหน่อยแล้วก็ผู้ใหญ่จะมีอาการแตกต่างกันแล้วพูดถึงในเรื่องของการมีเชื้อลงปอดบ้างดีกว่าถ้าเกิดเชื้อลงปอดในเด็กเล็กในเด็กโตแล้วก็ในผู้ใหญ่เนี่ยจะมีอาการแตกต่างกันไหมคะถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยอาการจะค่อนข้างรุนแรงเลยค่ะ ในผู้ใหญ่บางรายเนี่ยถ้าลงปอดแล้วมีโรคประจำตัวด้วยก็อาจจะต้องถึงขั้นต้องได้รับออกซิเจนต้องใส่แรง เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกหรือว่าใส่ท่อช่วยหายใจเลยค่ะแต่ว่าในเด็กเล็กเนี่ยในกลุ่มที่เป็นปอดอักเสบติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่อาการจะค่อนข้างดีไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ถามว่าก็มีกลุ่มเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวและเสี่ยงอย่างเช่นเด็กอายุน้อยกว่า1ปีก็มีเหมือนกันที่ต้องได้รับออกซิเจนได้ถึงขั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกก็มีเหมือนกันค่ะก็แสดงว่าถ้าลงปอดเราก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรค่ะแต่ว่าของเด็กจะมีในสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้ใหญ่นั่นเองน้อยกว่าผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณแม่ขาจริงๆแล้วว่าถึงแม้ว่าน้องจะติดแล้วว่ามีอาการน้อยก็จริงแต่ก็มีโอกาสที่จะลงปอดได้เหมือนกันกับคุณผู้ใหญ่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเซฟไว้ดีกว่าป้องกันอย่าให้เกิดเลยจะดีกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของวัคซีนนะคะคุณอ้ออยากเพิ่มเติมนิดนึงบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะกังวลว่าฉีดไปแล้วจะเป็นอันตรายหรือเปล่าอาจจะไม่อยากให้ลูกไปฉีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็อยากจะให้ข้อมูลในเรื่องของผลข้างเคียงนะคะก็การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยอาจจะมีลักษณะที่ว่าป
ปวดบวมแดงร้อนตรงบริเวณที่ฉีดหรือมีการปวดกล้ามเนื้อที่ฉีดได้หรือว่าหลังฉีดอาจจะมีไข้มีอาเจียนปวดเมื่อยตามตัวได้แต่ว่าตัวที่คุณพ่อแม่กังวลมากที่สุดหมอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบใช่ค่ะซึ่งตรงนี้หมออยากให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วมันที่เขาวิจัยมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีกลุ่มที่ว่าติดเชื้อไม่ใช่วัคซีนแล้วเกิดตัวเนี้ยรุนแรงแล้วรักษาไม่หายหรือว่าเสียชีวิตนะส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้รุนแรงอะไรค่ะแล้วก็มักจะเกิดในช่วงเข็ม2ค่ะวัคซีนเข็มที่2แล้วก็เกิดประมาณไม่เกิน1อาทิตย์หลังจากที่เราฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นถ้าหลังฉีดวัคซีนเนี่ยก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วย observe อาการของลูกถ้ามีอาการใจสั่นเจ็บแน่นหน้าอกมีเหนื่อยมีหอบอย่างเงี้ยก็คือให้รีบพารักษาเข้าโรงพยาบาลค่ะรีบพบคุณหมอนั่นเองใช่ค่ะอันนี้จริงๆแล้วเป็นในเนื้อเรื่องหรือว่าข้อมูลที่หลายๆคนกังวลอยู่ในตอนนี้เลยก็ว่าได้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่แบบวันนี้มาพูดถึงเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนตัวนะคะมีหลานที่อยู่ในช่วงวัยที่12ใช่ค่ะ12ขึ้นไปถึง17 18นี่แหละนะคะก็คุณแม่เขาค่อนข้างที่จะกังวลในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ก็อย่างที่คุณหมออาจารย์หมอบอกแล้วว่าดีในการฉีดเพราะฉะนั้นฉีดเถอะนะคะฉีดเถอะดีกว่าไม่ฉีดนะคะว่าติดเชื้อขึ้นมาแล้วอาการก็จะไม่ได้หนักเท่ากลุ่มที่ไม่ได้ฉีดแล้วก็อีกอย่างนึงตัวอาการข้างเคียงต่างๆนานาของวัคซีน mRNA ที่อาจารย์หมอบอกนะคะเกิดขึ้นได้แหละแต่ไม่ได้มีผลงานวิจัยหรือว่าการวิจัยที่แน่ชัดออกมาว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตใช่ค่ะรักษาได้รักษาได้นะคะในเรื่องของอาการข้างเคียงต่างๆอาจจะมีเฉพาะรายบุคคลด้วยซ้ำใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ขาฉีดเถอะนะฉีดเถอะอยากจะบอกแบบนี้ฉีดเถอะนะคะมันจะบอกว่าไงดีอุ่นใจสบายใจมากยิ่งกว่าแต่อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปจนถึงปีหน้าต้นปีก็จะมีในการวิจัยผลการวิจัยออกมาเรื่อยๆให้คุณแม่คุณพ่อได้รับความสบายใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องคอยอัปเดตนะคะอันนี้สำคัญเลยต้องคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางคุณหมอในประเทศไทยเราด้วยแล้วก็คุณหมอจากต่างประเทศด้วยนะคะโอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยค่ะคุณหมอคะแล้วมาพูดถึงในเรื่องของการใช้สิ่งที่ป้องกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างแรกเลยแหละที่เราจะออกไปข้างนอกนั่นก็คือหน้ากากอนามัยนะอันนี้เราพูดถึงในเรื่องของหน้ากากอนามัยนิดนึงปกติเราเป็นผู้ใหญ่แบบนี้เราใส่อะไรก็ได้เพราะว่าเราต้องใส่นะคะเป็นการป้องกันตัวเองแต่หน้ากากอนามัยที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กจะต้องเป็นแบบไหนคะคุณหมอจริงๆก็คือในเด็กเนี่ยเราแนะนำให้ใส่แมสเนี่ยในเด็กที่อายุมากกว่า2ปีขึ้นไปนะคะถ้าเด็กต่ำกว่า2ปีเนี่ยเรายังไม่ได้แนะนำให้เขาใส่แมสเพราะว่าเขาอาจจะถ้าใส่แน่นเกินไปเขาอาจจะหายใจไม่ออกแล้วเขาไม่รู้วิธีว่าเขาจะเอาแมสออกยังไงอันนี้อาจจะเกิดอันตรายมากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าเด็ก2ขวบขึ้นไปเนี่ยโอเคคุณพ่อคุณแม่สามารถใส่แมสเวลาที่พาน้องออกไปข้างนอกได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากแมสเนี่ยหมออยากให้มีในเรื่องของการล้างมือด้วยเวลาที่เราไปสัมผัสสิ่งต่างๆ common touch ไม่ว่าจะเป็นประตูเป็นลิฟต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เป็นติดเป็นนิสัยเลยว่าสัมผัสอะไรเราต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีเชื้อโควิดติดอยู่เราก็ล้างมืออาจจะล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 70% ขึ้นไปหรือจะเป็นน้ำสบู่ก็ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถฆ่าเชื้อได้เหมือนกันรวมทั้งอีกหนึ่งมาตรการก็คือ social distancing อันนี้สำคัญเหมือนกันถูกต้องค่ะรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรค่ะถ้าทำครบทั้งหมด3อย่างเนี่ยคิดว่าการป้องกันเนี่ยค่ะก็น่าจะสมบูรณ์ครบถ้วนแต่ทางที่ดีที่สุดค่ะคุณแม่ขาเอาน้องไว้ที่บ้าน ไม่พาเด็กออกไปที่ชุมชนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยได้คือมาตรการเราต้องใช้หลายๆอย่างร่วมกันมันถึงจะสามารถป้องกันได้ใช่ใส่แมสอย่างเดียวอาจจะได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะค่ะนั่นแหละค่ะคุณแม่ขาถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพาน้องออกไปในที่ชุมชนหรือแหล่งที่พลุกพล่านก็แล้วกันถือว่าเป็นการโปรเทคแล้วก็เซฟลูกของเราให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นั่นเองตอนนี้ทางทีมงานส่งคำถามขึ้นมาแล้วนะคะข้อแรกนะคะเป็นคำถามจากคุณแม่พอยต์หรอคะคุณแม่พอยต์นะอ้ออ่านผิดต้องขออภัยนะคะช่วงนี้ค่ะเด็กๆอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนเลย
ไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมนอกบ้านจะมีผลเสียต่อพัฒนาการของลูกไหมคะคุณหมอคือจริงๆของผลเสียไหมก็มันอาจจะเป็นลักษณะที่ new normal นะคะคุณแม่อันนี้จริงๆเราก็อยากให้เด็กได้ไปทำกิจกรรมข้างนอกนะคะแต่ว่าในเรื่องของโควิดเนี่ยที่มันเข้ามามาเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันลิมิตคุณแม่ก็อาจจะต้องหากิจกรรมทำที่บ้านไปก่อนในช่วงนี้จนกระทั่งถ้าทุกคนได้รับวัคซีนแล้วมีความปลอดภัยเพียงพออันนี้ก็อาจจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตข้างนอกได้เหมือนปกติใช่ค่ะส่วนข้อ2ที่จะมาถามอาจารย์หมออีก1ข้อนะคะจากคุณแม่จิ๊กปัญจพรคุณแม่จิ๊กปัญจพรมีคำถามคือลูกชายกินข้าวน้อยเบื่ออาหารนะคะอาจารย์คะทำยังไงดีอะคะ อันนี้เป็นปัญหาลูกแตกอันนี้เกี่ยวกับโควิดหรือเปล่า น้องไม่ได้ติดโควิดมาก่อนใช่ไหมคะน่าจะเป็นคำถามทั่วไปมากกว่าใช่ค่ะกินข้าวน้อยเบื่ออาหารใช่ค่ะทำยังไงดีอันนี้คุณแม่หนักใจมาก อาจจะต้องถ้าสมมติว่าเขากินน้อยเขาอาจจะเราต้องอาจจะเสนออาหารที่ค่อนข้างหลากหลายให้เขาค่ะอันนี้ไม่ชอบแม่อาจจะลองเปลี่ยนข้าวไม่ชอบเปลี่ยนเป็นเส้นไหมอันนี้ไม่ชอบทำเป็นรูปแบบอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้เลือกบางทีถ้าช้อยส์น้อยเนี่ยเขาก็ไม่กินแล้วแต่ถ้าเราได้ที่อันอื่นที่หลากหลายขึ้นเขาอาจจะทานอันนี้ก็คุณแม่แล้วล่ะค่ะต้องสรรหาเมนูสรรหารสชาติของอาหารที่แบบแปลกแล้วก็แตกต่างออกไปให้น้องไม่ได้จำเจหรือเบื่อจนเกินไปสำหรับอาหารแบบเดิมๆอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางภาวะอาจจะต้องพาไปตรวจนิดนึงอย่างเช่นเด็กที่มีภาวะเรื่องซีนะคะเขาก็อาจจะมีลักษณะลิ้นเลี่ยนแล้วก็เบื่ออาหารหมอเคยเจอเคสที่พอเรารักษาเรื่องโรคซีเนี่ยน้ำหนักก็คือขึ้นปุ๊บๆเลยค่ะอาจจะต้องถ้ายังไงหมอแนะนำให้เข้ามาตรวจรักษาก่อนดีกว่าแล้วให้คำแนะนำเป็นรายๆไปหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่ให้กินขนมเยอะน้องก็จะไม่กินข้าวก็มีเหมือนกันหรือถ้าทานนมเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีต้องปรับสัดส่วนนิดนึงเพราะว่าถ้าโตขึ้นมาแล้วเกิน1ขวบเนี่ยข้าวจะเป็นอาหารหลักส่วนนมจะเป็นอาหารรองลงมาค่ะอีกหนึ่งคำถามคุณแม่สุจินันสุขท่าพูดนะคะถ้าให้ลูกกินนมแม่แล้วสามารถเสริมด้วยนมผงได้ไหมมีวิธีเลือกนมผงยังไงบ้างคะอาจารย์คะจริงๆก็สามารถเสริมได้นะคะแต่จริงๆว่าถ้ากินนมแม่เนี่ยก็ดีอยู่แล้วเพราะว่านมแม่ก็อย่างที่เรารู้กันก็มีประโยชน์มีภูมิคุ้มกันแต่ว่าถ้ามันไม่เพียงพอก็สามารถเสริมนมผงได้อันนี้หมอไม่ได้มีไม่มีติดขัดอะไรส่วนเรื่องยี่ห้อไหนเนี่ยก็จริงๆหมอขอไม่คอมเมนต์แล้วกันเนาะสามารถเลือกได้ตามที่คุณแม่ชอบได้เลยคุณแม่สามารถหาข้อมูลรายละเอียดของนมชนิดต่างๆได้เลยนะคะหรือว่าคุณแม่สนใจอยากจะลองตัวนี้ให้ลูกจะเสริมให้ลูกตัวนี้ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ที่อาจารย์หมอบอกว่าเสริมได้เรามีคำถามเพิ่มเติมเป็นคำถามพิเศษนะคะอีกหนึ่งคำถามแม่ที่ให้นมบุตรได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะติดเชื้อโควิดหายแล้วด้วยเนี่ยนะคะลูกทานนมไปแล้วลูกฉีด IPD เรียบร้อยมีโอกาสมีภูมิคุ้มกันต่อโรคมากน้อยแค่ไหนคะเดี๋ยวนะคะหมายถึงว่าลูกฉีด IPD ค่ะแล้วมีโอกาสภูมิคุ้มกันต่อโรคค่ะหมายถึงโรค IPD ใช่ไหมคะหรือว่าโรคโควิดนะคะในกรณีนี้นะคะเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะคะรีเช็คนิดนึงนะคะแม่ให้นมบุตรได้แม่ที่ให้นมบุตรอยู่ได้รับวัคซีนครบแล้วคือคุณแม่ได้รับวัคซีนครบใช่แล้วคุณแม่คือคุณแม่เกิดติดเชื้อแล้วหายแล้วนะคะลูกทานนมเข้าไปเนี่ยมีโอกาสสร้างมีภูมิคุ้มกันไหมน่ะในคำถามนะคะนะคะหมายถึงลูกจะมีภูมิคุ้มกันผ่านทางน้ำนมแม่ไหมคิดว่าน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นประมาณนั้นถ้าคุณแม่คำถามไม่ชัดเจนพิมพ์มาใหม่ได้นะคะเดี๋ยวให้ทางทีมงานเจ้าหน้าที่นะคะรีเช็คคำถามนะในเบื้องต้นแต่คือลูกยังไม่ติดอย่างนี้ไหมคะค่ะก็คือคิดว่าไม่น่าผ่านไปทางน้ำนมนะคะใช่ก็คือ
คุณแม่เองเนี่ยก็คือจะมีภูมิค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าทั้งติดเชื้อแล้วก็ได้วัคซีนด้วยจริงๆแล้วการที่เราติดเชื้อเนี่ยก็เหมือนเป็นวัคซีนอีกเข็มนึงเลยนะคะเพราะว่าคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยเขาก็แนะนำว่าถ้ายังไม่ได้วัคซีนก็อาจจะฉีดเพิ่มอีกแค่1เข็มเป็นการกระตุ้นเป็นการกระตุ้นใช่แต่ว่าถ้าลูกยังไม่ติดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีภูมิใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะคุณแม่ที่มีลูกเล็กหรือว่าอยู่ในช่วงของการให้นมลูกก็สามารถให้นมลูกได้ตามปกตินั่นแหละโอ้อันนี้เป็นอีกข้อนึงเลยที่หมอเจอเหมือนกันคำถามว่าบางทีคุณแม่พาน้องมาแล้วก็แม่ให้นมบุตรอยู่อันนี้สามารถฉีดวัคซีนได้ไหมอันนี้ก็คือสามารถฉีดได้นะไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแล้วก็ไม่ต้องเหมือนงดให้นมบุตรนะคะ สามารถให้นมบุตรต่อได้เลยนะคะแล้วก็คนตั้งครรภ์คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็สามารถฉีดวัคซีนได้เหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเราจะไม่ฉีดในคนหมายถึงว่าเราจะไม่ฉีดวัคซีนที่เป็นลักษณะไลฟ์วัคซีนเชื้อเป็น ในคนที่ตั้งครรภ์แต่ว่าเนื่องจากประเทศเราเนี่ยยังไม่มีวัคซีนโควิดที่เป็นเชื้อเป็นที่มีอยู่ตอนนี้เป็นเชื้อตายเป็นกลุ่ม mRNA อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจะฉีดได้แต่ว่าเขาให้ฉีดหลังอายุครรภ์12สัปดาห์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญสำหรับคุณแม่ที่กำลังจะตัดสินใจตั้งครรภ์นะคะแล้วจะฉีดนะคะเตรียมความพร้อมหรือว่าตอนนี้รู้แล้วว่าตั้งครรภ์นับอายุครรภ์ครบแล้วอะไรยังไงกังวลอยู่ว่าจะฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมอาจารย์หมอคอนเฟิร์มคำตอบมาแล้วว่าฉีดได้ค่ะคุณแม่ขาฉีดได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องอายุครรภ์ครบ12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะจะดีมากๆเลยสำหรับตัวคุณแม่เองด้วยนะคะป้องกันการติดเชื้อด้วยแล้วก็ถึงติดเชื้อก็ลดความรุนแรงค่ะและนี่คือนะข้อมูลดีๆการพูดคุยนะคะในหัวข้อรู้ทันโควิด19อย่างไรในบ้านที่มีเด็กเล็กนั่นเองต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างสูงนะคะแพทย์หญิงกิติยาชัยโชติจินดานะคะบุคลากรแพทย์ทั่วไปสาขาโรคติดเชื้อในเด็กประจำโรงพยาบาลไทยนครินทร์นะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆกับคุณแม่ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ